โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่เดี๋ยวตอนบ่ายผมจะไปยิงปืนนะครับบ่ายกว่าๆนี่แหละนะครับผมจะไปฝึกยิงปืนนะครับก็ตอนเนี้ยเวลาอยู่ที่เที่ยงครึ่งนะครับผมเหลือเวลาในการเทรดอยู่ประมาณชั่วโมงนิดๆ นะครับเพราะว่าผมต้องไปยิงปืนประมาณบ่ายสองนะครับหรือว่าใกล้ๆบ่ายสองนั่นแหละนะครับนัดกับคุณครูที่เขาสอนเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1ชั่วโมงกว่านี้นะครับก่อนที่จะถึงเวลายิงปืนนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญผมจะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ฝีมือการเทรดจะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเทรดเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตอนผมไปยิงปืนด้วยนะครับว่าตอนผมยิงปืนเนี่ยวันนี้ผลงานเป็นยังไงนะครับจะยิงได้แม่นไหมหรือว่าจะแบบวันนี้เทรดก็ไม่แม่นแล้วก็ยิงก็ไม่แม่นเดี๋ยวเอาไว้มาดูกันนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปเดย์เทรดแบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมมาเดย์เทรดแบบนี้อยากจะให้ผมมาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้อีกเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบแล้วเดี๋ยวจะได้มาทำคลิปเดย์เทรดแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมงไม่ใช่บ่ายโมงเที่ยง31นาทีนะครับโอ้ย พูดผิดถูกๆนะฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่1แล้วนะครับเพิ่งเปิดคลิปมาได้ประมาณเปิดคลิปมาได้1นาทีอยู่เลยเพิ่งเปิดคลิปมาได้1นาทีนะครับ1นาที2นาทียังไม่ถึง10นาทีเลยนะครับอ่ะได้โพซิชันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมของกราฟนะตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าอะไรที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟปัจจุบันน่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในออเดอร์ที่1ของวันนี้นะครับปุ๊บ เปิดไม่ได้สวยนะครับวันนี้อย่างน้อยได้ค่ากระสุนแล้ว โอเคครับออเดอร์แรกผมเทรดไปที่300เหรียญ นะครับโอเคแล้วก็ชนะมาได้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับอ๋อผมลืมบอกทุกคนนะครับผมเทรดออเดอร์ละ300เหรียญ นะครับสำหรับในวันนี้นะเหตุผลเพราะว่ามันมีเวลาเทรดค่อนข้างไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเองอยากจะเซฟเวลาด้วยนะจะได้กระชับเวลานั่นเองนะครับก็จะได้มีเวลาไปยิงปืนได้เร็วๆนั่นเองนะครับก็คืออยากยิงปืนนั่นเองนะฮะ ป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง41นาทีแล้วนะครับก็ล่าสุดเหมือนจะได้โพซิชันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ากราฟแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลย1ออเดอร์นะครับโอเคอุ๊ยได้โพซิชันไม่ค่อยสวยเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับออเดอร์ที่โอเคครับสำหรับออเดอร์ที่2ผมเลือกกดเทรดลงนะครับไม่ใช่เทรดลงเทรดขึ้นนะฮะโอ้ยเมามัดก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะกราฟปัจจุบันนะครับมีแนวรับอยู่ด้านล่างนี้1แนวนั่นเองนะครับเป็นแนวรับที่ดูแล้วค่อนข้างมีความสําคัญอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวิ่งลงมาชนที่แนวนี้แล้วก็พ
ผ่านไปไม่ได้หลายครั้งเลยนะครับผ่านลงไปไม่ได้หลายครั้งเลยนะก็แนวตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็แก๊ปปัจจุบันนะครับล่าสุดก็วิ่งลงมาชนที่แนวรับนี้แล้วก็ผ่านไปไม่ได้เหมือนกันนะครับล่าสุดเริ่มเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็พร้อมๆกันที่แก๊ปปัจจุบันนี้เริ่มกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับกราฟปัจจุบันนี้อาจจะวิ่งทะลุแนวรับนี้ลงไปไม่ได้แล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมมองว่าราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ราคากลับตัวขึ้นมาจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอ้โหลุ้นระทึกมากนะเมื่อกี้คือแบบโอ้โหกราฟแบบเหวี่ยงเหวี่ยงแบบเหวี่ยงจัดแล้วก็เหวี่ยงหนักพอสมควรเลยนะครับโอเคครับแต่อย่างน้อยจบที่ชนะก็ยิ้มหวานแล้วโอเคนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,492 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่492 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันต่อเลยนะครับออเดอร์ที่3ผมเทรดแค่100เหรียญแล้วกันนะครับให้มันเป็นออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันต่อเลยนะครับผมจะให้เป็นออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเพราะว่ากราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงเนาะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้แหละที่เราเห็นกันไปในออเดอร์ที่2นะครับคือมันกระชากไปกระชากมาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าผมใช้เวลาเทรดนานแล้วกราฟมันเหวี่ยงแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นผมจะกลับมาล้างพอร์ตแทนนะครับก็เซฟความเสี่ยงเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับเทรดที่100เหรียญนะได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เวลาอยู่ที่เที่ยง52นาทีนะครับคิดว่าน่าจะได้ออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับตอนนี้ภาพรวมใหญ่เนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าราคาปัจจุบันนะช่วงนี้นะเขาเป็นไซด์เวย์นะครับก็อาจจะเวี่ยงอยู่พอสมควรนะอาจจะเทรดยากพอสมควรนะครับแต่ผมเชื่อในภาพรวมใหญ่นะครับว่าแรงขายน่าจะมีมากนะครับตามภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงตรงนี้นะครับโอเคก็สำหรับในออเดอร์ที่3ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองที่กำลังใกล้จะกลับตัวลงนี้นะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันอันนี้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปรบมือก็โอเคครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเสียงหลงเลยฮะโอเคครับผมก็ออเดอร์สุดท้ายชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้พอร์ตของผมนะครับจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,572 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่572เสียงหลงไปหมดดีใจจะเสียงหลงไปหมดนะฮะก็สำหรับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่572เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือผมลืมไปแล้วผมจะพูดอะไรก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้572เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็นี่น้องเรคคอร์ดนะครับเทรดไป3ออเดอร์นะครับชนะรวด3ออเดอร์นะครับก็สำหรับ572เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 17,160 บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 17,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยเนาะเทรด3ออเดอร์ชนะรวด3ออเดอร์นะครับแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนมาถึงตอนนี้เกือบบ่ายโมง
มันก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตีเป็นครึ่งชั่วโมงไปเลยแล้วกันนะครับก็ตีเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ก็คือทำกำไรได้500เหรียญนั่นเองครับโอเคครับได้ค่ากระสุนแล้วฮะก็เดี๋ยวขอตัวเตรียมตัวแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายบล็อกมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะมาดูกันว่าวันนี้เทรดได้แม่นมากนะครับเทรด3ออเดอร์ชนะรวด3ออเดอร์เลยแล้วไปยิงปืนจะแม่นเหมือนที่ตัวเองเทรดหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคป่ะไปลุยกันเลยครับโอ้วันนี้ฟอร์มการเทรดผมดีมากฟอร์มการยิงผมต้องมาแล้วบอกเลย โอเคครับตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับบ่าย2โมงตรงเลยนะกำลังจะออกไปยิงปืนนะครับตอนนี้รอแก๊ปมารับก่อนนะก็มาดูกันว่าวันนี้ยิงแม่นหรือเปล่าเดือนที่แล้วยิงแม่นมากเดือนนี้มาดูกันว่าจะยิงแม่นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บฟุตเทจไปให้ดูโอเคครับตอนนี้ได้เป้ามาแล้วนะเดี๋ยวผมจะยิงระยะไกลที่สุดเลยนะครับไปสุดขอบสนามนู่นเลยนะ wow. ดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับปกติเนี่ยผมจะยิงระยะ10เมตรแต่ว่ารอบนี้ไม่รู้แบบไกลสุดจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูดิ ท้าทายหน่อยต้องท้าทายหน่อยไม่งั้นมันไม่มันมาไกลสุดเลยนะครับนู่นเลยนะตรงนู้นเลยนะครับระยะประมาณ25เมตรนะครับมาดูกันว่าเป็นไงวันนี้ก็ปืนที่ผมเอามายิงวันนี้นะครับเป็นไอตัว CZ 9 มม. นะกระสุนมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนาะก็ดูกันนะครับ50นัดวันนี้จะเข้ากรอบดำกี่นัดนะฮะโอเคไปไปลุยกันเลยรับกล้องไม่ได้อ่ะยิงระยะ25เมตรนะครับอันนี้25นัดแรกนะโอ้โหออกซ้ายบนหมดเลยนะครับ กระสุนเข้าเป้าแค่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9นัดนะครับจาก25นัดเข้าไป9นัดโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป้ามาแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับในอีก25นัดสุดท้ายนะครับยิงไม่เข้าเลยวันนี้
25นัดสุดท้ายนะครับเป้าที่2โอเคเข้าเป้าประมาณ1 2 3 4 5 6 7นัดนะครับแสดงว่าอีก18นัดนี่คือออกข้างนอกหมดเลยโอ้โหผมเพิ่งเคยยิงระยะ25เมตรนะเนี่ยมันยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยปกติ10เมตรนี่หืมกลางเป้าอย่างเดียวเลยโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็สรุป2เป้าวันนี้ยิงเข้าเป้ารวมทั้งหมดเนาะ50นัดเข้าเป้าประมาณ16นัดนะครับโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับไม่ไหวฮะพักก่อน